สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกบระผมปราชญยาวิสุทธิยาวันนี้จะนำพระวจนะพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาในบทที่4ข้อที่2ถึงข้อที่6นะครับอิสยาบทที่4ข้อที่2ถึง6ในวันนั้น กิ่งของพระยาเวจะงดงามและรุ่งโรจน์และผลิตผลของแผ่นดินจะเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติของผู้รอดตายในอิสราเอลและคนที่เหลืออยู่ในซิโยนและตกค้างอยู่ในเยรูซาเลม็มจะถูกเรียกว่าบริสุทธิ์คือทุกคนที่ถูกบันทึกว่ามีชีวิตในเยรูซาเลม็มเมื่อองค์เจ้านายได้ทรงล้างความโศกโรคของบรรดาที่ดาซิโยนและชำระรอยเลือดของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั้นด้วยวิญ,ญญาณแห่งการพิพากษาและวิญ,ญญาณแห่งการเผาไหม้ และพระยาเวจะทรงสร้างเมฆสําหรับกลางวันทั้งควันและแสงของปเปลวเพลิงสําหรับกลางคืนอยู่เหนือทุกแห่งหนของภูเขาซีโยนและเหนือที่ชุมนุมของเมืองนั้นเพราะจะมีกระโจมคลุมเหนือพระสิริทั้งสิน้นและจะเป็นร่มเงาบางแดดเวลากลางวันทั้งเป็นที่ลี้ภัยและที่กำบังจากพายุและหาฝนในพระธรรมอิสยาห์บทที่4ในข้อที่สองถึงข้อที่6เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการฟื้นฟูของพระเจ้า ที่มาถึงชีวิตของเราอยากจะเรียกว่าเป็นความสําเร็จที่มาจากพระเจ้าครับความสําเร็จก็มาจากด้านของความสามารถมนุษย์ก็มีมาจากคนอื่นเขาเตรียมไว้ให้ก็มีนะครับแต่ก็เราจะพบว่าความสําเร็จที่มาจากพระเจ้านั้นจะมาจากการสร้างของพระองค์มีความยั่งยืนมีความยิ่งใหญ่กว่าครับพระพ,พีได้บอกในข้อที่2บอกว่าในวันนั้นบรรดาสิ่งที่งอกเพราะพระเจ้าจะงดงามและรุ่งโรจ มีคำว่าเพราะพระเจ้าเช่นเดียวกันครับในวันนั้นนะั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราเองไม่ทราบวันไหนแต่เป็นวันเวลาของพระเจ้านะครับและพระองค์บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่พระเจ้าทํานั้นนะ่ะมันจะมีความงดงามจะมีความยิ่งใหญ่ตาการตาครับแล้วก็พืชผลของแผ่นดินนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจเมื่อเราพูดถึงคําว่าพืชผลก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งที่เราจะใช้ เพื่อชีวิตประจําวันของเราอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพืชผลจากเกษตรกรรมอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงการงานที่เรากระทําหมายถึงสิ่งที่เป็นอาชีพหรือสิ่งที่เราเองนั้นจําเป็นนะครับพระองค์ก็จะทรงอวยพรให้มันเกิดผลดีไม่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาชีวิตเท่านั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เรา รู้สึกครับว่าเราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราพบความสำเร็จทำแล้วเราภูมิใจแล้วเราก็จะขอบคุณพระเจ้าจากจิตใจของเรานะครับบอกว่าเนี่ยที่เรามาถึงตรงนี้ได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเป็นเพราะพระองค์ได้ทรงอวยพรช่วยเหลือครับยิ่งกว่านั้นนะครับพระมปีในข้อ2สองบอกว่าและเป็นเกียรติของอิสราเอลผู้รอดตายมาใครคือคนที่รอดตายคนที่รอดตายหมายถึงคนที่ กลับใจนะครับไม่ดื้อดึงติดตามพระเจ้ามาดําเนินชีวิตในความสว่างของพระองค์พระองค์ทรงให้เขาเป็นคนชอบธรรมครับและผู้ชอบธรรมก็ถูกเตรียมสถานที่เตรียมบําเหน็จเตรียมสิ่งที่จะเป็นพระพรใหญ่สําหรับชีวิตของเขาครับเพราะฉะนั้นคนที่เหลืออยู่ในซีโยนค้างอยู่ในเยรูซาเลม็มเขาจะเรียกว่าผู้บริสุทธิ์คือทุกคนที่มีชื่อในเทเบียนชีวิตในเยรูซาเลม็มอันนี้อาจจะหมายถึงใน พระธรรมวิบวร์ด้วยก็ได้นะครับว่าเราจะอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่ชื่อของเราจะถูกบันทึกในหนังสือแห่งชีวิตนั้นหมายถึงฝ่ายจิตวิญญาณก็ได้อาจจะหมายถึงสิ่งที่การกลับมาจากการเป็นเฉลยตามเนื้อหาประวัติศาสตร์ก็ได้ครับพระเจ้าจะฟื้นฟูเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้นําสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตของเราครับการฟื้นฟูไม่ได้หมายความว่าเรา เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแล้วก็รับสิ่งใหม่ที่พระเจ้าอยากจะให้เอามาไว้ในตัวของเรามีการปนเปื้อนแบบนั้นไม่ได้ครับการฟื้นฟูมีความหมายว่าการกลับใจแล้วก็รับสิ่งใหม่จากพระเจ้ายอมทิ้งสิ่งเก่าออกไปครับฉะนั้นในข้อที่4ถึงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล้างเอาความโศโครกของธิดาทั้งหลายของซิโยนและชำระลอยโลหิตของเยรูซาเลม็ม กลางเมืองนั้นหมายความว่าพระองค์เอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยออกไปจากชีวิตครับพระองค์ทำอย่างไรมีคําว่าฤทธเดชหรืออนุภาพอยู่ตรงนั้นสองอันสองอย่างนะครับอนุภาพแห่งการพิพากษาและอนุภาพของการเผาการชําระนั่นเองนะครับการตัดสินการชําระให้สะอาดให้บริสุทธิ์บางครั้งเรามีบาปบางอย่างนะครับที่มันออกไปยากเหลือเกินเป็นเหมือนกับโซ่ตัวผูกมัด แต่เมื่อเจอไฟของพระเจ้าซึ่งเผาผานให้โซ่ตัวนั้นขาดไหม่แล้วก็ปลดปล่อยเราเป็นอิสระแต่ว่าเวลาโซ่มันขาดกว่ามันจะขาดมันก็อาจจะทําให้เราเจ็บครับเลิกอะไรจากสิ่งที่ยากก็เจ็บปวดทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าพอเป็นอิสระแล้วเราจะพบว่ามันดีแล้วมันก็มีรอยแผลเป็นด้วยนะครับแต่รอยแผลเป็นนั้นก็จะทําให้เรารู้ว่าอืเมื่อก่อนเนี้ย สิ่งนี้มันให้อะไรกับเราแล้วเราก็ไม่อยากจะกลับไปถูกจองจําอีกครับเราก็จะมองเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วก็อยากจะเตือนคนอื่นที่จะไม่เดินเข้าไปในการนวงเหนียวหรือการผูกมัดหรือการถูกจองจําด้วยโซ่ตรวนของมารสตานนั้นในข้อที่5นั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ครับเพื่อเตรียมเราใช้ภาพของการเดินในถิ่นทุรกันดารเป็นการอวยพรและการนําของพระเจ้าซึ่งออกจาก อิสราเอลเนี่ยออกจากการเป็นทาสของอียิปต์สิ่งที่พระอมเตรียมในวันนั้นก็คือเวลาเดินกลางวันก็จะมีเมฆเป็นร่มเงาเดินในกลางคืนก็จะมเเเีเสาเพลิงหรือเสาไฟเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นความสว่างทําให้สามารถเดินในความสว่างนั้นในความฟันฝ่าความมืดนั้นออกไปได้ครับเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเมื่อมีพระเจ้าเป็นผู้นำนะครับบางช่วงบางเวลาเราร้อนมากแต่พระเจ้าจะเป็นร่มเงาให้กับเรา ในบางช่วงเหมือนกับมันมีวิถีของความมืดอยากจะหยุดหยุดไม่ได้มันจะเป็นต้องเดินพระเจ้าก็จะเป็นความสว่างให้ครับในพระธรมีบอกว่าพระองค์จะเป็นร่มกลางวันบังแดดและเป็นที่รีภัยและเป็นที่กำบังเมื่อเกิดพายุและฝนหมายความว่าการตามพระเจ้าก็ยังมีอุปสรรคครับจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตอาจจะมีเวลาที่ไม่ราบรื่นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีตรอด โดยที่ไม่หยุดนะครับล่มบังแดดหรือที่กำบังไม่ได้ทำให้ปัญหามันหายไปไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนไปครับแต่มันทำให้เรามีแรงที่จะเดินต่อไปได้ถ้อยคำของพระเจ้าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนปัญหาแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้เรามีเรี่ยวแรงชนะปัญหาของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุดของเราได้ครับวันนี้ขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นเรี่ยวแรงและบางครั้งถ้าชุดของเราวันนี้เป็นเหมือนกับแดดมันเผา ขอพระองค์เป็นร่มเงาให้กับเราครับหรือถ้ามีพายุมีฝนที่กระหน่ำซัดเข้ามาเรารู้สึกเซไม่ไหวอย่ากลัวครับยึดพระเจ้าและพระองค์จะเป็นที่กำบังเป็นที่รีภัยให้กับเราพระองค์ฟื้นฟูชีวิตของเราแน่นอนครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะของพระองค์ในชุดของทุกท่านครับขอให้เราอธิฐานด้วยกันครับแค่แต่พระเจ้าพระบิดาเมื่อเรายึดเอาพระองค์เป็นหลักใชย ชีวิตเราก็พบชัยชนะจริงๆพระองค์เจ้าข้าเมื่อพระองค์ทรงฟื้นฟูหมายความว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของเราหักโซ่ตรวนทั้งหมดพระองค์ให้เป้าหมายกับเราและให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ระหว่างการเดินทางมีอุปสรรคมีความยากลาบากมีความร้อนและมีพายุน่ากลัวแต่เมื่อเรามองดูพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราตั้งแต่ต้นและก็จะช่วยเราอีกและในที่สุดก็ช่วยอีกจนกระทั่งถึงเป้าหมาย พระองค์จะไม่หยุดความช่วยเหลือเป็นร่มเงาที่บังแดดเป็นที่กำบังเมื่อมีพายุฝนเป็นความสุขสงบให้กับชีวิตของเราพระเจ้าข้าเรามาถูกทางเรามาถูกวิถีทางเรามาตามการช่วยเหลือของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเอาหัวใจยึดพระองค์และพระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ได้เถิดขอให้การติดตามของข้าพระองค์ทั้งหลายไปจนถึงเป้าหมายเส้นชัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพร ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน